อีกแค่วันเดียวนะครับจะครบ7เดือนเต็มวิกฤตรัสเซียยูเครนแล้วครับซึ่งไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าการเจรจาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรแถมล่าสุดครับผู้นำของรัสเซียมีการประกาศระดมพลเพิ่มเติมอีกท่ามกลางความกังวลนะครับว่าการสู้รบน่าจะยืดยาวออกไปอีกนานต้องไปสอบถามจากคุณพัดพร้อมกันแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประกาศชัดเจนค่ะว่าได้ทำการระดมกำลังเพิ่มเติมบางส่วนนะคะไม่ได้เป็นแบบเต็มกำลังนะคะแต่แน่นอนว่านักวิเคราะห์มองว่าการระดมกำลังเพิ่มเติมขึ้นมาบางส่วนในพื้นที่ของรัสเซียเองเนี่ยก็จะทำให้สงครามยืดเยื้อออกไปอย่างแน่นอนเลยนะคะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะคะได้มีการแถลงผ่านรายการโทรทัศน์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่ารัสเซียจะทำการระดมกำลังเพิ่มเติมขึ้นบางส่วนในพื้นที่ของรัสเซียย้ำเป็นการระดมเพิ่มเติมบางส่วนเท่านั้นนะคะจะเกณฑ์ทหารกองหนุนผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการต่อสู้ด้านการทหารเท่านั้นนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยทหารกลุ่มนี้ที่เป็นกองหนุนที่ระดมเพิ่มเติมเนี่ยก็จะถูกส่งไปฝึกนะคะเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติการพิเศษทางการทหารและปูตินระบุนะคะว่าได้ลงนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ในการระดมกำลังพลเพิ่มเติมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะผู้นำรัสเซียบอกแบบนี้ค่ะอธิบายบอกว่ากระทรวงกลาโหมได้มีการแนะนำว่าให้ระดมกำลังจากทหารกองหนุนขึ้นมาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องของวิกฤตความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยูเครนแล้วก็ในภูมิภาคดอนบาสนั่นเองนะคะปูตินบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยสมเหตุสมผลค่ะจำเป็นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะคะพร้อมกับย้ำว่าได้ลงนามในคำสั่งแล้วและบรรดาผู้ที่เสร็จสิ้นจากการรับใช้ชาติในครั้งนี้นะคะก็จะได้รับผลประโยชน์ตามมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่มาร่วมในปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกมาประกาศเรื่องนี้ชัดเจนเพิ่มเติมนะคะว่าคำสั่งระดมพลที่ปูตินประกาศไปก็คือจะเป็นการเพิ่มกำลังทหารกองหนุนเข้าไปอีกประมาณ 300,000 นายนั่นเองนะคะทีนี้ในการแถลงครั้งนี้เนี่ยปูตินก็กล่าวหานะคะว่ายูเครนเนี่ยพยายามจะถอยห่างจากการเจรจาสันติภาพที่ปูตินบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาโอเพนลี่นะคะวิลลิ่งนะคะพร้อมที่จะเปิดเจรจาเรื่องของสันติภาพแต่ยูเครนเนี่ยแหละที่ไม่ยอมที่จะกลับเข้าสู่การเจรจาในเรื่องนี้นั่นเองและยังบอกด้วยว่ายูเครนทำตัวตามคำสั่งของบรรดาชาติตะวันตกแทนที่จะมีการเจรจาตกลงกันแต่รัฐบาลยูเครนกับระดมกำลังกับบรรดาชาตินาโต้ซึ่งจำนวนมากชาตินาโต้เหล่านี้ก็เป็นพวกนีโอนาซีที่รัสเซียบอกว่าต้องการเข้าไปปราบนีโอนาซีในยูเครนนั่นเองนะคะปูตินย้ำว่าชาติตะวันตกนี่แหละพยายามที่จะแบล็กเมลรัสเซียนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ารัสเซียเองก็มีอาวุธมากมายที่พร้อมจะตอบโต้ได้และย้ำว่าจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีในการที่จะปกป้องประชาชนของพวกเรานะคะท้ายที่สุดผู้นำของรัสเซียย้ำว่าการส่งทหารเข้าไปในยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือจะครบ7เดือนเต็มแล้วเนี่ยนะคะทำไปก็เพื่อปกป้องประชาชนแล้วก็เพื่อปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสนะคะซึ่งเป็นภูมิภาคที่ต้องการจะเข้าร่วมกับประเทศรัสเซียนั่นเองการแถลงของปูตินมีขึ้นเพียงแค่1วันค่ะหลังจากที่4แคว้นของยูเครนเพิ่งจะประกาศกำหนดการในการลงประชามติเพื่อจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะแล้วก็ปูตินทำเนียบเครมลินก็ให้การสนับสนุนการลงประชามติก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะทางด้านของนักข่าวของสำนักข่าวแอลเจซีราแกเบรียลเอลิซอนโดนะคะก็แถลงบอกว่ารายงานบอกว่าคำแถลงของปูตินเนี่ยดูเป็นจริงเป็นจังบ่งชี้ว่าเขาต้องการที่จะยกระดับกองกำลังของรัสเซียในการต่อสู้กับสงครามภายในยูเครนนะคะซึ่งบางทีมอสโกเองต้องการอาวุธมากขึ้นในยูเครนต้องการระดมอาวุธมากขึ้นในยูเครนนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการทหารในประเทศยูเครนนั่นเองแน่นอนพอประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียออกมาพูดถึงการยกระดับกำลังพลเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้บางประเทศเริ่มออกมาแสดงความกังวลแล้วอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะคะจูเลียนคีแกนก็ออกมาพูดถึง
เรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมันคือการคุกคามชาติตะวันตกแต่ก็เป็นเหมือนคำโคหกเพิ่มเติมของปูตินด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการคุกคามที่น่ากังวลก็จริงเราก็เคยเห็นการคุกคามของปูตินแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดำเนินการรับมืออย่างจริงจังเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันเพราะว่าณเวลานี้ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยในสงครามยูเครนนะคะแม้ว่ายูเครนจะออกมากล่าวอ้างว่าสามารถที่จะนำพื้นที่กลับคืนมาได้ก็คือตอบโต้รัสเซียได้นะคะได้พื้นที่คืนกลับมาประมาณ 8,000 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ตามนะคะในขณะที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็มีขึ้นในระหว่างที่กำลังมีการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่กำลังจัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะในเวทีที่ว่ามีบรรดาผู้นำจากทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มาประชุมร่วมกันหนึ่งในวาระหลักนั่นก็คือวิกฤตรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะแน่นอนผู้นำหลายชาติโดยเฉพาะบรรดาชาติตะวันตกก็ออกมาประณามพฤติกรรมของปูตินนะคะแล้วก็พฤติกรรมของรัสเซียในการรุกรานยูเครนนั่นเองอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสผู้นำของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าขอให้ปูตินละทิ้งความทะเยอทะยานที่สุ่มเสี่ยงจะทำลายทั้งยูเครนแล้วก็ทำลายรัสเซียเองด้วยจงสำนึกไว้ว่าเขาไม่มีวันที่จะชนะในสงครามครั้งนี้ได้นะคะพร้อมกันนี้โชสก็เรียกร้องให้ยูเอ็นเนี่ยปกป้องไม่ให้หายนะนี้นะคะเกิดขึ้นกับโลกทั่วทั้งโลกใบนี้ด้วยนะคะในขณะที่ประธานาธิบดีของโปแลนด์ก็มีพรมแดนติดกับยูเครนเป็นระยะทางค่อนข้างยาวนะคะประธานาธิบดีอันเชร์ดูด้าก็ระบุนะคะว่าโปแลนด์เองรับชาวยูเครนอพยพเข้ามาประมาณ 2-3 ล้านคนเข้าไปแล้วนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นวิกฤตสงครามมาเมื่อเกือบ7เดือนที่แล้วนะคะดูได้ย้ำนะคะว่าเวลานี้รัสเซียได้พ่ายแพ้ลงแล้วจากสงครามที่ตนเองเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นขึ้นส่วนการลงประชามติที่จะแยกจากยูเครนไปรวมตัวกับรัสเซียของ4แคว้นนั้นต่อให้ผลการลงประชามติออกมาเป็นอย่างไรก็ตามโปแลนด์จะไม่มีวันรับรองประชามติที่ว่านั้นนะคะเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากีของอิตาลีนะคะก็ออกมาประณามในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันประณามการแทรกแซงของยูเครนแล้วก็ชี้นะคะว่าจำเป็นที่จะต้องมีการหาทางออกร่วมกันเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่วันนี้นำมาฝากกันค่ะขอบคุณครับคุณพัชขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ